เดนมาร์กถูกยกให้เป็นประเทศที่ประชากรมีความสุขมากที่สุดในโลกติดต่อกันมาหลายต่อหลายปีความแฮปปี้ของผู้คนในประเทศนี้มาจากหลายปัจจัยทั้งภูมิศาสตร์ที่น่าอยู่โดยเฉพาะธรรมชาติมีภูเขาและทะเลบรรยากาศเงียบสงบก่อให้เกิดวิถีชีวิตที่เรียบง่ายรวมถึงสถาปัตยกรรมต่างๆก็มีเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์เรียกได้ว่าเดนมาร์กเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีความน่าสนใจมากเลยทีเดียวแล้วทุกคนทราบไหมคะว่าอีกหนึ่งสิ่งที่เปรียบเสมือนซอฟต์พาวเวอร์และสร้างชื่อเสียงให้เดนมาร์กเป็นที่รู้จักของคนทั่วทุกมุมโลกนั่นก็คือเบียร์คาร์ลสเบิร์กซึ่งมีประวัติไม่ธรรมดาเลยจริงๆทุกคนคงอยากรู้แล้วเนาะว่าเบียร์คาร์ลสเบิร์กจะมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรงั้นไปค่ะตามแอดไปดูพร้อมๆกันเลยคำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้สาระและเกร็ดความรู้ไม่ได้มีเจตนาโฆษณาหรือขายของแต่อย่างใดเจคอบคริสเตียนเจคอบเซนผู้ก่อตั้งเบียร์คาร์ลสเบิร์กเริ่มทดลองกลั่นเบียร์ตั้งแต่เขาอายุยังน้อยและเมื่อเขามีอายุได้36ปีเจคอบเซนจึงได้เริ่มเปิดบริษัทของตัวเองโดยเจคอบเซนได้ตั้งชื่อบริษัทตามชื่อคาร์ลลูกชายของเขาและเนื่องจากโรงเบียร์แห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาเขาจึงเติมคำว่าเบียร์ซึ่งเป็นชื่อในภาษาเดนมาร์กที่แปลว่าภูเขานั่นเองค่ะการผลิตเบียร์ครั้งแรกเกิดขึ้นในปี1847เบียร์คาร์ลสเบิร์กที่ถูกผลิตออกมาเป็นล็อตแรกได้ถูกแจกจ่ายให้กับประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้นค่ะจนหลายปีผ่านไปเบียร์เหล่านี้ก็เกิดได้รับความนิยมอย่างมากในเดนมาร์กเจคอบเซนจึงเห็นช่องทางการขยายกลุ่มผู้บริโภคเขาเลยตัดสินใจส่งออกเบียร์เหล่านี้ไปยังประเทศอื่นๆด้วยโดยการส่งออกครั้งแรกของคาร์ลสเบิร์กนั้นก็ถูกส่งไปยังเมืองเอดินบะร์กประเทศสกอตแลนด์ในปี1868ค่ะในปี1875เจคอบเซนได้ก่อตั้งคาร์ลสเบิร์กแลบอราทอรี่ซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเบียร์และ1ปีถัดมาเจคอบเซนก็ได้ก่อตั้งมูลนิธิคาร์ลสเบิร์กฟาวเดชั่นซึ่งบริหารงานโดยคณะกรรมการจาก Royal Danish Academy of Sciences and Letters ซึ่งบริหารจัดการคาร์ลสเบิร์กแลบอราทอรี่รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติคณิตศาสตร์ปรัชญามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และห้องวิจัยนี้นี่แหละค่ะที่เป็นความสำเร็จของคาร์ลสเบิร์กเพราะในปี1883นักวิจัยชื่อเอมิล คริสเทียน แฮนเซนได้ค้นพบวิธีการแยกยีสต์ซึ่งมันก็คือยีสต์บริสุทธิ์ชนิดแรกของโลกที่มีชื่อว่าแซคคาโรมาซิสคาร์เบอร์เกนซิสเจ้ายีสต์ตัวนี้นี่แหละค่ะที่ทำให้ได้มาซึ่งความสมบูรณ์แบบสูงสุดในเรื่องของรสชาติผู้ใจบุญอย่างเจคอบเซนก็ยังแจกจ่ายยีสต์ชนิดนี้ให้กับผู้ผลิตเบียร์ทั่วโลกเพื่อเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการสร้างมาตรฐานแห่งการผลิตเบียร์คุณภาพเยี่ยมให้เหมือนกันทั่วโลกด้วยนั่นเองค่ะและยีสต์ดังกล่าวนี้ยังคงถูกใช้เป็นหนึ่งในวัตถุดิบของลาเกอร์เบียร์จนถึงปัจจุบันนี้เลยล่ะค่ะนี่จึงเป็นที่มาของคำกล่าวที่ว่า In almost every lager there is some Carlsberg in itในทุกๆขวดของเบียร์ลาเกอร์จะมีความเป็นคาร์ลเบิร์กซ่อนอยู่เสมอทางด้านคาร์ลลูกชายของเจคอบเซนเนี่ยก็มีความหลงใหลในเบียร์เช่นเดียวกับพ่อของเขาเลยค่ะคาร์ลใช้เวลาหลายปีในฝรั่งเศสเยอรมนีออสเตรียและสกอตแลนด์เพื่อศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการทำเบียร์และเมื่อถึงเวลาที่คาร์ลได้กลับไปที่บ้านเขาก็ตัดสินใจที่จะก่อตั้งโรงเบียร์ของตัวเองแข่งกับพ่อของเขาโดยในปี1882คาร์ลได้ตั้งบริษัทใหม่ภายใต้ชื่อของนีคาร์ลสเบิร์กและบังคับให้พ่อของเขาตั้งชื่อบริษัทว่ากำไรคาร์ลสเบิร์กค่ะฟังแล้วก็รู้สึกยังไงอยู่นะคะมีการบังคับให้พ่อเปลี่ยนชื่อบริษัทด้วยและเหตุผลนี้นี่แหละค่ะที่ทำให้เกิดความขัดแย้งครั้งใหญ่ระหว่างพ่อลูกแต่พอมาในปี1906ทั้งนีและกำไรคาร์ลเบิร์กก็ได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งภายใต้มูลนิธิคาร์ลสเบิร์กและคราวก็ได้กลายมาเป็นกรรมการผู้จัดการคนแรกของโรงเบียร์อย่างเป็นทางการค่ะในปี1966คาร์ลสเบิร์กได้รับใบอนุญาตการผลิตเบียร์ในต่างประเทศเป็นครั้งแรกและเริ่มผลิตเบียร์ที่โรงเบียร์ฟอร์ติเดสในสาธารณรัฐไซปรัส
2ปีถัดมาคาร์ลสเบิร์กได้ไปสร้างโรงเบียร์แห่งแรกนอกประเทศเดนมาร์กในเมืองบันทรายประเทศมาลาวีด้วยเท่านั้นยังไม่พอคาร์ลสเบิร์กยังคงเดินหน้าสร้างความมั่นคงให้กับแบรนด์ด้วยการจับมือกับไฮเนเกนเข้าซื้อโรงเบียร์สกอตติชและนิวคาสเซิลในสหราชอาณาจักรและในปี2014คาร์ลสเบิร์กยังเข้าไปซื้อกิจการโรงเบียร์โอลิมปิกซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเบียร์ที่ใหญ่ที่สุดในกรีซอีกด้วยเหมาะสมแล้วล่ะค่ะที่เป็นแบรนด์เบียร์ที่มีความยิ่งใหญ่ระดับโลกพูดถึงประวัติศาสตร์กันไปเยอะแล้วคราวนี้เรามาพูดถึงกลิ่นและรสชาติกันบ้างนะคะถ้าใครที่เคยดื่มเบียร์คาร์ลสเบิร์กคุณก็จะรู้ได้ในทันทีค่ะว่ามันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างเต็มไปด้วยความมีเอกลักษณ์เพราะเบียร์ของคาร์ลสเบิร์กจะเต็มไปด้วยกลิ่นของมอลต์คุณภาพเยี่ยมผสมผสานด้วยกลิ่นดอกฮอปซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคาร์ลสเบิร์กเท่านั้นกลิ่นจะมีความหอมอ่อนๆคล้ายกลิ่นของแอปเปิลในฤดูร้อนและกลิ่นต้นสนด้วยค่ะรสชาติบอกได้เลยว่ากลมกล่อมมีความเข้มข้นระดับปานกลางความหวานและความขมเข้ากันได้อย่างลงตัวก็ด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของคาร์ลสเบิร์กนี่แหละค่ะที่ทำให้ผู้คนจากทั่วโลกยอมรับและกลายมาเป็นสาวกคนนึงของเบียร์ระดับพรีเมียมแบรนด์นี้ขนาดของเบียร์คาร์ลสเบิร์กมีอยู่3ขนาดด้วยกันคือแบบขวดใหญ่640มิลลิลิตรแบบขวดเล็ก330มิลลิลิตรและแบบกระป๋อง330มิลลิลิตรและณปัจจุบันนี้คาร์ลสเบิร์กก็มีวางจำหน่ายกว่า150ประเทศทั่วโลกเลยล่ะค่ะมีแฟนๆแอลโซไซตี้คนไหนเป็นสาวกของเบียร์แบรนด์นี้กันบ้างหรือเปล่าคะเนี่ยดื่มแล้วชอบกันไหมคะมารีวิวประสบการณ์ของคุณให้แอดฟังที่ใต้คลิปนี้บ้างนะวันนี้แอดและทีมงานแอลโซไซตี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อส่งกำลังใจให้กันด้วยนะสวัสดีค่ะ